้ที่อยู่ในเหตุการณ์บันทึกภาพฝนที่ตกต่อเนื่องภายในสนามบินนานาชาติดูไบที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทำให้น้ำเนี่ยท่วมนะคะทั้งลานจอดเครื่องบินทั้งทางวิ่งหรือว่ารันเวย์ของสนามบินเองก็ดีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางอากาศและสนามบินแห่งนี้ซึ่งถือเป็นสนามบินที่มีการจราจรคับคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกมีเที่ยวบินถูกยกเลิกไปไม่ต่ำกว่า270เที่ยวบินนะคะและเที่ยวบินล่าช้าอีกกว่า370เที่ยวบินทำให้มีผู้โดยสารตกค้างภายในสนามบินจำนวนมากบางคนบอกว่าติดอยู่ในสนามบินมานานกว่า24ชั่วโมงแล้วนะคะทางฝ่ายบริหารของสนามบินเองระบุว่าเจอสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างมากค่ะแล้วก็แนะนำให้ผู้โดยสารเนี่ยงดการเดินทางไปสนามบินชั่วคราวนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางกับสายการบินที่เลือกใช้บริการโดยสายการบินเอมิเรตส์สายการบินแห่งชาติของ UAE เนี่ยระงับการเช็คอินของผู้โดยสารขาออกเป็นการชั่วคราวประกาศระงับไว้ถึงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะหน่วยงานด้านสื่อของนครดูไบเผยภาพนี้เป็นภารกิจที่ตำรวจเข้าไปช่วยเหลือแมวไม่ใช่แค่คนที่เดือดร้อนนะคะอันนี้เขาเกาะอยู่ตรงที่จับประตูรถเพื่อจะพยายามเอาชีวิตรอดจากน้ำท่วมที่ดูไบสุดท้ายเจ้าหน้าที่นำแมวขึ้นเรือไปอย่างปลอดภัยท่ามกลางน้ำท่วมสูงปกติแล้วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะมีปริมาณฝนเฉลี่ย 140-220 มิลลิเมตรต่อปีนะคะในดูไบจะอยู่ที่ประมาณ97มิลลิเมตรส่วนปริมาณฝนเฉลี่ยเดือนเมษายนจะอยู่ที่แค่ประมาณ8มิลลิเมตรเท่านั้นแต่หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติรายงานว่าบางจุดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีปริมาณฝนมากถึง 254.8 มิลลิเมตรในช่วงไม่ถึง24ชั่วโมงทำให้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักระลอกล่าสุดนี้เป็นฝนตกหนักที่สุดในรอบ75ปีนับตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติมาและทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งที่โอมานเองตำรวจเผยแพร่คลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่โรยตัวลงไปจากเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกลางสายน้ำที่เชี่ยวกรากนำตัวขึ้นมาได้แล้วก็พาไปยังที่ปลอดภัยนะคะเจ้าหน้าที่ระบุว่าช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจัดเที่ยวบินไปแล้ว13เที่ยวบินเพื่ออพยพกู้ภัยเคลื่อนย้ายค้นหาจัดส่งความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปไม่ต่ำกว่า75คนล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยเฉพาะในโอมานเพิ่มเป็นอย่างน้อย19คนแล้วนับตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยนะคะพายุฝนพัดถล่มโอมานตั้งแต่วันอาทิตย์นั่นแหละค่ะก่อนจะเคลื่อนตัวไปถล่ม UAE บาเรนแล้วก็บางส่วนของกาตาร์ทำให้มีน้ำท่วมสูงหลายจุดทั้งที่แถบนี้เรารู้กันดีว่าเป็นทะเลทรายขึ้นชื่อว่าสภาพอากาศเนี่ยร้อนแล้วก็แล้งด้วยนะคะผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่าสภาพอากาศเลวร้ายอาจจะเป็นผลมาจากวิกฤตโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากน้ำมือมนุษย์เรานี่เองส่วนนักอุตุนิยมวิทยาจาก BBC Weather ระบุว่าอุทกภัยครั้งนี้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยแต่ว่าอากาศที่อบอุ่นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกก็ทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมีมากขึ้นตอนนี้ถ้าดูค่าเฉลี่ยโลกร้อนขึ้นแล้วประมาณ 1.1 องศาเซลเซียสนับตั้งแต่ยุคก่อนอุตสาหกรรมและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆเว้นแต่ทั่วโลกรัฐบาลเนี่ยเราจะร่วมมือกันจัดการเรื่องของการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกกรงเพราะว่าอากาศที่ร้อนขึ้นทั่วโลกก็ทำให้น้ำในมหาสมุทรตามแหล่งน้ำต่างๆระเหยมากขึ้นระเหยขึ้นไปรวมตัวควบแน่นเป็นก้อนเมฆทำให้ฝนก็ตกหนักขึ้นพายุต่างๆก็แรงขึ้นเป็นวัฏจักรเกิดขึ้นไปต่อเนื่องตัวเลขที่บอก 1.1 องศาเซลเซียสตั้งแต่เริ่มยุคอุตสาหกรรมเนี่ยที่โลกร้อนขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เป็นตัวเลขเฉลี่ยแต่ถ้าดูในช่วงหลังๆที่เรารายงานกันมาระยะหลังๆนี้ไม่กี่เดือนมานี้ช่วงปีที่แล้วปีนี้ที่ร้อนทุบสถิติบ่อยๆเนี่ยหลายต่อหลายครั้งร้อนทะลุ 1.5 องศาเซลเซียสไปแล้วนะคะครับบทเรียนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ภาพที่ชัดที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นที่สนามบินดูไบนี่แหละนะครับถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้คือสนามบินดูไบอย่างที่คุณวินิษฐารายงานไปว่าเป็นสนามบินที่การจราจรทางอากาศทั้งจำนวนทราฟฟิกของเครื่องบินแล้วก็ผู้โดยสารสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับแต่ละปีอย่างตัวเลขปีที่แล้วน่าจะ86ล้านคนมากกว่าสุวรรณภูมิเป็นเท่าตัวเลยนะครับแต่ว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่คือเขาไม่ได้มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับไม่ได้ลงที่ดูไบแต่เขามาต่อเครื่องครับดังนั้นความว่า86ล้านคนถ้าตีกลมๆต่อวันเนี่ยจะมีคนที่เดินทางผ่านสนามบินนี้ประมาณ 200,000 คนถ้าสนามบินไม่สามารถให้บริการได้แค่1วันก็จะมีคนตกค้างอยู่ในสนามบิน
เป็นแสนคนแล้วนะครับดังนั้นพอสถานการณ์มันเกิดขึ้นต่อเนื่องคาบเกี่ยวกัน2วันก็ประเมินกันว่ามีคนที่ตกค้างอยู่ที่สนามบินเนี่ยหลายแสนคนในขณะเดียวกันก็จะมีเที่ยวบินที่จะต้องเดินทางจากดูไบเพื่อไปรับคนจากเมืองต่างๆก่อนที่จะมาต่อเครื่องที่ดูไบอีกคนที่อยู่ต้นทางก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมา 2-3 วันเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปดูในสื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มการท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะในยุโรปก็จะพบว่าคนไทยหลายคนที่ไปยุโรปแล้วก็ใช้บริการแล้วต่อเครื่องที่ดูไบได้รับผลกระทบกันค่อนข้างหนักนะครับบางคนตกค้างอยู่ตั้งแต่ต้นทางยังไม่ได้กลับมาจากยุโรปเลยนะครับบางคนตกค้างอยู่ที่ดูไบก็มีขณะที่บางส่วนตัดสินใจว่าคือต้องกลับมาทำงานก็ต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินเพื่อที่จะเดินทางกลับมาก่อนแล้วนะครับมันก็อาจจะเป็นบทเรียนที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ไทยเราเองกำลังจะพยายามพัฒนาเป็นหับการบินแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของสภาพอากาศกับการบินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเจอกันตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าเกิดบ้านเราเจอฝนตกหนักๆหรือเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้จะมีวิธีในการรองรับหรือว่าดูแลนักท่องเที่ยวยังไงเพราะขนาดดูไบเองถือว่าเป็นสนามบินที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติการจัดการเนี่ยถือว่าถูกตั้งคำถามแล้วก็มีเสียงบ่นเสียงกล่นด่าค่อนข้างเยอะทีเดียวเหมือนกันนะครับครับ